ว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดสำหรับนุกสุธิดาล่าสุดถูกโจรบุกงัดบ้านเช่าหรูย่านลาดพร้าวที่ถูกผู้เช่านายอาทิตย์ดัดแปลงบ้านเป็นโรงงานผลิตถุงมือยางมือสองอีกครั้งเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันที่เธอมีนัดติดตามอาการป่วยมะเร็งพอดีโดยนุกตั้งข้อสงสัยว่าโจรที่เข้ามางัดบ้านเป็นคนที่มีความชำนาญภายในบ้านเป็นอย่างดีพร้อมกับขโมยของกลางที่ถูกอายัดไว้เช่นซากถุงมือรวมถึงเอกสารและของใช้ของผู้เช่าคนเดิมไปด้วยอีกทั้งยังขโมยของในบ้านเธอไปอีกซึ่งหลังจากที่เธอได้ไลฟ์สดระบายถึงสิ่งที่ถูกขโมยนายอาทิตย์คู่กรณีก็ให้คนกลางโทรศัพท์มาบอกว่าไม่ใช่คนขโมยซึ่งก็ตัดสินใจแจ้งความทันทีว่าถูกโจรขึ้นบ้านที่สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางจนตอนนี้มีใบแจ้งความ10ใบซึ่งพอแจ้งความก็ได้ทราบว่าคู่กรณีพยายามแจ้งความเธอในข้อหาบุกรุกบ้านทั้งที่ยังไม่หมดสัญญาเช่าแต่ทำได้เพียงลงบันทึกประจำวันทุกวันนี้แม้จะเปลี่ยนทีมทนายมาช่วยแล้วแต่คู่กรณีก็ไม่ได้ติดต่อมาชดใช้ค่าเสียหายตนเองจึงต้องรวบรวมหลักฐานเดินหน้าฟ้องร้องคู่กรณีต่อไปส่วนผลตรวจมะเร็งต่อมน้ำเหลืองล่าสุดมีแนวโน้มดีขึ้นพบจุดที่มีเชื้อมะเร็ง3จุดในลำคอเป็นจุดเล็กๆแพทย์ให้รอดูอาการเชื้ออาจจะหายไปเองโดยไม่ต้องผ่าตัดซึ่งนุกยอมรับว่าไม่อยากผ่าตัดเนื่องจากค่าใช้จ่ายครั้งที่แล้วสูงใช้เงินเป็นล้านบาทในการรักษาสิ่งที่สูญหายไปก็จะเป็นถุงเศษซากถุงมือยางจนทั่วไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ทำธุรกิจตรงนี้เนี่ยไม่รู้จะเอาไปทำอะไรมีของที่เป็นของเราหายไปด้วยในส่วนของรูปปั้นสมเด็จร.5นะคะใครนะมันช่างกล้าแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยหรอเขาให้คนอื่นโทรมาหลังจากที่เราไลฟ์นะคะว่าเขาไม่ได้ทำนะแต่พอเราไปถึงที่สน.ปุ๊บเนี่ยเราก็ได้ทราบว่าน้องคนนี้นะคะเข้ามาพยายามจะแจ้งความเราบุกรุกสถานที่นะคะเพราะที่นั้นยังเช่าอยู่เขาบอกอย่างนี้เขาอ้างว่าอย่างนี้นะคะก็อยากให้แจ้งความจริงๆนะคะจะได้จัดการเรื่องแจ้งความเท็จด้วยเลยขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook GNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ